สนามอารีนาคนบ้าผีสเปเชียลวันนี้อยู่กับผมเบลขอบสนามนะครับแน่นอนว่าสัปดาห์นี้นะฮะแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นแมตช์ไหนไปไม่ได้นอกจากนี่เลยครับผมศึกแดงเดือดวันที่24ตุลาคมนี้ครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรังโอลด์แทฟฟอร์ดหรือโรงละครแห่งความฝันต้อนรับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลคู่ปรับตลอดการของพวกเราซึ่งแน่นอนล่ะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวกันว่าความพร้อมของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างโดยแมนยูนะครับผมต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องเกมรับอย่างชัดเจนครับพวกเขาเก็บคลีนชีทได้นัดเดียวจาก20เกมหลังสุดมีหนำซ้ำเนี่ยยังไม่สามารถเก็บคลีนชีทในบ้านตัวเองได้เลยพระเจ้าจอร์ดในขณะที่ลิเวอร์พูลครับผมฟอร์มกำลังเข้าฝักจริงๆฮะตบคู่แข่งดั้งหักกันทั่วหน้าจึงไม่แปลกที่หงส์แดงจะถูกมองว่าเหนือกว่าในศึกในครั้งนี้ครับแต่ถ้าหากเราพูดถึงศึกแดงเดือดครับมันพิเศษกว่านั้นครับทุกๆอย่างจะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดผลงานที่ผ่านมาไม่มีผลแมนยูจะไม่ปล่อยคู่อริมาถล่มถึงบ้านง่ายๆแน่นอนส่วนลิเวอร์พูลเองก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มร้อนแรงต้องการเก็บชัยชนะเพื่อต้องการรั้งจ่าฝูงให้ได้ดังนั้นครับผมก่อนลุยศึกนี้เดี๋ยวเบลขอสนามจะมาอัปเดตความพร้อมทั้ง2ทีมกันอย่างชัดเจนกันเลยนะอ่ะเริ่มกันที่ความพร้อมของเจ้าบ้านปีศาจแดงครับพวกเขาเริ่มต้นซีซั่นอย่างกระท่อนกระแท่นพลาดท่าเสียแต้มหลายต่อหลายรอบกว่าจะชนะคู่แข่งได้แต่ละครับผมก็บอกว่าเลือดตาแทบกระเด็นอย่างเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเจอกับอัตแลนต้าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมแมนยูเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าถ้าใครดูครึ่งแรกนะอาจจะทีพีวีแตกไปเรียบร้อยโดนนำไปก่อน2ประตูต่อ0ก่อนจะพลิกกลับมาชนะในครึ่งเวลาหลัง3ประตูต่อ2ต้องขอบคุณโรนัลโดและก็โซชาจริงๆนะไม่รู้ไปคุยอะไรกันซึ่งสภาพความพร้อมของแมนยูนะครับผมจะขาดแค่กองหลังคนสำคัญอย่างราฟาเอลวารานและก็ต้องเช็คฟิตมาคาร์เรฟฟอร์ดกับเฟสที่ได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในการเจอกับอัตแลนต้านอกจากนั้นนะครับผมตัวหลักคนอื่นๆอย่างโรนัลโดป๊อกบาบรูโน่เมสันกรีนวูดต้องบอกว่าพร้อมฟิตลงสนามช่วยทีมอย่างแน่นอนส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับแม้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งตีอาโกอาคันทาร่าฮาวิเอลเลียและเคอร์ติสโจแต่มาตรฐานว่าเขาต้องบอกว่าไม่เคยดรอปลงไปแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าหงส์แดงมีระบบทีมที่ดีเยี่ยมการขาดหายไปของนักเตะเหล่านี้นะครับผมแทบไม่มีผลกระทบพวกเขายังไม่แพ้ใคร12นัดเข้าไปแล้วครับซึ่งนัดนี้ครับผมลิเวอร์พูลจะได้ฟาบินโญ่มิดฟิลด์คนสำคัญกลับมายืนคุมแดนกลางอีกครั้งว่าแน่นอนละฮะเจอเก้นคล็อปน่าจะจัดทีมที่ดีที่สุดลงสนามอย่างแน่แน่นอนครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นำทัพครับดาวยิงฟอร์มฮอตยิงประตูมา9เกมติดต่อกันแน่นอนว่าส่งลงสนามแน่นอนซาดิโอมาเน่ประจำการฝั่งซ้ายครับผมโรเบโต้เฟมิโน่เพิ่งทำแฮตทริกในเกมชนะวัตฟอร์ดรับบทบาทเป็นฟอลนายในเกมนี้ครับซึ่งเกมนี้ปีศาจแดงให้พูดกันตามตรงแม้ผมจะเป็นเด็กผีก็ตามนะเราดูเป็นรองกว่าทุกอย่างครับผลงานก็เป็นรองฟอร์มการเล่นก็เป็นรองความคงเส้นคงวาในชัยชนะก็ไม่มีนะฮะไล่ตั้งแต่แดนหลังแดนกลางแดนหน้าหรือแม้กระทั่งตัวผู้จัดการทีมเองวันนี้ก็พูดตรงๆว่ายังหาความชัดเจนและก็ความคงเส้นคงวามิได้เลยล่ะครับซึ่งตอนนี้แหละครับผมโอเลกุนนาโซชาที่กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักก็กำลังต้องการซื้อความมั่นใจจากแฟนๆกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นนัดนี้ครับโซชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะชนะในบ้านอย่างน้อยๆสัก2เม็ดต้องควรสมควรนะไม่ควรเฉือนส่วนทางฝั่งหงส์แดงครับดูท่าว่าความกดดันจะมีน้อยกว่าการบุกมาเสมอที่โอลด์แทรฟฟอร์ดผมว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ครอบจะดูว่าเสียหายอาจจะเป็นสิ่งน่าพอใจสำหรับพวกเขาก็เป็นได้ถ้าหากมีช่องโหว่เพียงนิดเดียวนะครับผมที่จะเล่นงานคู่แข่งพวกเขาจะไม่ลังเลที่จะยิงแมนยูในบ้านอย่างแน่นอนโดยจากสถิติที่น่าสนใจนะครับ5ครั้งที่เจอกันนะครับผมโซชาไม่เคยเอาชนะเจอเก้นคล็อปได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในพรีเมียร์ลีกนะครับผมเจอกันมา5ครั้งแพ้ไป2เจ้าไป3นะครับซึ่งครั้งเดียวที่โซชาสามารถพลิกเอามาชนะคล็อปได้นะครับผมนั่นคือเกม FA ครับรอบ4เมื่อซีซั่นที่แล้วครับเกมนัดนั้นเนี่ยปีศาจแดงเปิดบ้านคว้าชัยไปได้3ประตูต่อ2สถิติโดยรวมระบุชัดเจนนะครับว่าลิเวอร์พูลของเจอเก้นคล็อปเนี่ยทำได้ดีกว่าแถมนัดล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกยังบุกมาตบปีศาจแดงถึงทีมด้วยสกอร์2ประตูต่อ4ซึ่งหากเราจะเลือกนักเตะสักคนของหงส์แดงที่ชอบยิงแมนยูเป็นชีวิตจิตใจสุดๆอารมณ์ว่างูเหลือมกับเชือกกล้วยคนคนนั้นต้องเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์แน่นอนครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับเขายิงไปแล้ว4ประตูจากการเจอผีแดง4นัดหลังสุดโอ้พระเจ้าส่วนนักเตะปีศาจแดงที่สร้างความอันตรายใส่ลิเวอร์พูลได้มากสุดก็ต้องยกให้มาคาร์เรตฟอร์ดครับเขาคนนี้ยิงหงส์แดงไปแล้ว5ประตูส่วนโรนัลโด CR7 ในการกลับมาครั้งนี้ตัวเขาเองก็ถือว่ามีสถิติที่ดีในเกมแดงเดือดนะครับผมดวลกับลิเวอร์พูลมาแล้ว8ครั้งครับผลคือชนะ5แพ้ไป2เสมอ1เท่านั้นเองครับผมสุดยอดจริงๆส่วนคาดการ11ตัวจริงนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับที่โอเลกุนาโซชาจะจัดชุดเดียวกับที่นัดชนะอัตแลนต้ามาชนกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ผู้สัมภาษณ์
ครับผมดาบิด DKR มาในระบบ 4-2-3-1 แผงหลังเป็นวันบิสก้าลูกชอแบ็คซ้ายครับคู่เซ็นเตอร์เป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์กับคู่กับลินเดอร์ลอฟคู่กองกลางครับเป็นป็อกบากับแม็กโทมินีครับโดยมีบรูโน่ฟานเดสรับหน้าที่เป็นจอมทัพปีกขวาครับเมสันกรีนวูดแรดฟอร์ดและก็มีโรนัลโดเป็นหน้าเป้าซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่แรดฟอร์ดอาจจะฟิตไม่พร้อมเมื่อไหร่ก็อาจจะมีเจนอนซานโชลงสนามมาแทนนะจ๊ะซึ่งทางฝั่งลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปนะครับผมน่าจะจัดหนักใส่ปีศาจแดงอย่างแน่นอนแม่บังออนรับประกันโดยอิงจาก11ตัวจริงในเกมชนะแอตมาดริดซึ่งจะปรับเปลี่ยนฟาบินโญ่มาแทนนาบีเกต้าจะเป็นไปได้นะน่าจะระบบ 4-3-3 ดูจากผู้ประตูอดิสันเบเกอร์กองหลังนะครับผมแบ็คซ้ายเป็นโรเบอร์สันแบ็คขวาน้องเทรนต์คู่เซ็นเตอร์เป็นฟานไดจับมือกับโจเอลมาติดกลางครับเป็นแฮนเดอร์สันกับฟาบินโญ่แล้วก็เจมส์มิลเนอร์กองหน้า3ประสานซ้ายมาเน่ขวาซาร่าแล้วก็มีโรเบโต้ฟาบิโน่ยืนคำหน้าเป้าอยู่นี่เป็น11ตัวจริงที่ดีที่สุดของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นปีศาจแดงและลิเวอร์พูลผมเชื่อว่านี่คือชุดใหญ่ไฟกระพริบที่น่าจะใส่เต็มที่ที่สุดแล้วแมนยูเองครับเกมนี้ไม่มีวาราจะส่งผลอย่างไรต้องคอยติดตามกันส่วนลิเวอร์พูลเองนะครับผมมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมก็จริงนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับนี่คือแดงเดือดรู้กันดีว่าไม่ควรประมาทใครก็แล้วแต่เพราะวันศึกครั้งนี้ครับคะแนนผลการเล่นฟอร์มโดยรวมไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี่มันศึกศักดิ์ศรีล้วนๆนะแดงเดือดครั้งนี้จะจบอย่างไรครับปีศาจแดงจะคว้าชัยหรือปราชัยคาบ้านรอติดตามกันได้เลยครับผมวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมเวลา16:30และนี่นะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีคลิปนี้ครับไม่มีเขาเราอยู่ลำบากแน่กัฟออยล์ไทยแลนด์กัฟไดเวนบายแพชชั่นครับเคลื่อนสุดใจแล้วไปสุดทางวันนี้บอกเลยว่ากัฟออยล์ไทยแลนด์ครับใจดีมีรางวัลมาแจกแฟนเพจขอบสนามที่ฟังอยู่คลิปนี้ทุกคนนะครับมีทั้งหมด2รางวัลกติกาการร่วมสนุกง่ายนิดเดียวตั้งใจฟังให้ดีนะจ๊ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับว่าคนที่โดดเด่นที่สุดในศึกแดงเดือดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือมาคัสแรดฟอร์ดดังนั้นวันนี้ครับเรามีคำถามถามนิดเดียวครับวนกลับไปฟังได้เลยใครดีใครได้นะจ๊ะคำถามมีอยู่ว่ามาคัสแรดฟอร์ดยิงประตูในศึกแดงเดือดผมย้ำอีกครั้งนะครับว่ายิงประตูเฉพาะศึกแดงเดือดมาแล้วทั้งหมดประตูใครตอบถูกบอกเลยนะครับเรามีรางวัลสุด Limited Edition ครับนั่นคือ Golf Formula ULE เบอร์ 5W30 ขนาด4ลิตรพร้อมกับเสื้อยืด Limited Edition เอาไปใส่เท่ๆกันด้วยนะจ๊ะแล้วนิดนึงนะครับผมหากคุณดูคลิปนี้จาก YouTube กรุณานิดหน่อยนะฮะอยากร่วมสนุกกรุณาแปะชื่อเฟซของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับเผื่อคุณได้รางวัลเนี่ยเราไม่รู้จะติดต่ออย่างไรนะและอย่าลืมนะครับตอนนี้ครับลูกค้าใจดีของเราครับกัฟเขามีโปรสุดคุ้มเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์กัฟฟอร์มูล่า ULE ขนาด4ลิตรเราแถมเสื้อยืดกัฟรุ่นน้อง ULE สุดชิคไปเลยนี่ฮะใครอยากได้ดูเลยครับนี่ครับที่ผมใส่อยู่เท่ๆแบบนี้นะครับผมคุณซื้อขนาด4ลิตรเบอร์ความหนืด 5W30 หรือจะเป็นเบอร์ 5W40 ก็ได้ขนาด4ลิตรอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะรับทันทีครับเสื้อยืด Limited Edition จากกัฟรุ่นน้อนน้อนนะน้อน ULE มูลค่า550บาทเอาไปเลย1ตัวนะจ๊ะหาซื้อได้ที่ศูนย์บริการยานยนต์ใกล้บ้านคนที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดอย่าลืมนะครับผมเสื้อตัวนี้รีบคิงกันมาได้เพราะว่ามันใส่แล้วเท่กัฟดาวเวนบายแพชชั่นขับเคลื่อนสุดใจแล้วไปให้สุดทางและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอารีนาสเปเชียลครับผมคลิปหน้าเราจะมาวิเคราะห์แมตช์ไหนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดตามกันได้เลยนะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ